สวัสดีครับผมธนัทโอแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราจัดตู้เลี้ยงเจ้าคาเมเลียนใช่ไหมแพนเทอร์คาเมเลียนตู้นี้ที่ชื่อน้องบ๊อบบี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะแต่ว่าถ้าหลายๆคนไม่สงสัยเดี๋ยวผมสงสัยเองก็ได้นะครับว่าถ้าเราอยากเลี้ยงคาเมเลียนเนี่ยเราต้องเริ่มยังไงเลี้ยงตัวไหนดีหรือว่า ต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันว่าเราจะทำยังไงถ้าเราอยากเลี้ยงคาเมเลียนอย่างแรกเราต้องดูเลยว่าเรามีพื้นที่หรือเปล่านะครับเพราะว่าคาเมเลียนเนี่ยเขาต้องอยู่ในกรงเนาะที่ค่อนข้างเป็นทรงสูงนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่ถ้าตัวใหญ่ก็ต้องใช้กรงที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็2คือเราจะเลี้ยงในร่มหรือข้างนอกนะครับไม่ได้เลี้ยงในอาคารอะไรเงี้ยเลี้ยงแบบกลางที่มีแดดส่องถึงนะครับก็จะเป็นไม่เหมือนกันนะวันนี้พี่โอจะมาพูดสำหรับใครที่อยากเลี้ยงในร่มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็กรงเนาะกรงแล้วแต่กรงตามขนาดของคาเมเลียนที่เราจะเลี้ยงนะครับก็อันนี้เป็นแพนเทอร์พี่เอาไว้หน้าร้านเลยเป็นกรงใหญ่แล้วก็ไฟครับสำหรับไฟนะไฟก็จะมีจริงๆมันจำเป็น2ดวงก็คือไฟที่เป็นให้ความร้อนอันนี้ไฟให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับให้เขาอาบแดดเหมือนคล้ายๆอาบแดดนั่นแหละก็คือมีโซนที่อุ่นให้เขานะครับให้เขาขึ้นมาตากแดดตากลมไม่ใช่ตากแดดเฉยๆนี่อย่างนี้ตัวเมียก็ขึ้นมาไอ้นี่อาบแดดอยู่นะครับแล้วก็ไฟที่2ก็คือไฟดวงนู้น UVB ไฟ UVB เนี่ยไว้ใช้สำหรับให้คาเมเลียนของเรานะครับเปลี่ยนแคลเซียมที่ได้รับจากอาหารเนี่ยเป็น D3 นะครับ D3 ก็คือสารที่คาเมเลียนจะเอาไปใช้งานได้นะมันไม่สามารถใช้ตรงๆได้จากแคลเซียมนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนรูปก่อนนะแล้วก็การตกแต่งภายในนะครับจำเป็นต้องใช้ต้นไม้จริงไหมไม่จำเป็นก็ได้อาจจะใช้เป็นต้นไม้ปลอมกิ่งไม้ปลอมก็ได้นะครับแต่ว่าพี่อยากให้มันแบบดูแบบชุ่มชื้นมีชีวิตชีวานะก็เลยเลือกใช้ต้นไม้จริงนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้ไฟสำหรับต้นไม้นี้หน่อยอันนี้ทดลองใช้อยู่นะไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้ว่าต้นไม้มันจะแสงมันจะพอสำหรับต้นไม้หรือเปล่าแต่ก็ลองดูนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คืออันนี้ระบบน้ำหยดนี้พี่ทำแบบ DIY นะครับจะหัวเป็นหัวน้ำหยดนะครับให้น้ำมันหยดลงไปพยายามให้มันหยดลงตรงใบไม้มันจะได้คาเมเลียนก็จะมากินน้ำจากตรงนี้นะครับการตกแต่งภายในตู้ก็ที่เคยทำคลิปไปนั่นแหละก็จะมีเถาวัลย์มีกิ่งไม้ให้มันเดินเล่นนะครับนี่อ่ะเปิดตู้ให้ดูอันนี้อัปเดตล่าสุดปัจจุบันเลยนะตรงพื้นนี้พี่ใส่ต้นไม้หมดเลยใส่ต้นไม้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีถาด อันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างคือถาดให้อาหารเป็นถาดที่เราเอาไว้ใส่จิ้งหรีดนะครับพี่มี2ถาดมีตรงนี้อีกต้นมะขามมาแกงลิงที่ไหนนี่บ๊อบบี้ของเราอยู่นี่สวัสดีจ้าโอ้สีสวยมากอันนี้ต้นเมียนะครับชื่อบูบี้ยังไม่ได้แยกที่อยู่ให้เขานะครับนี่เราจะสังเกตเห็นนี่น้ำมันจะหยดไหนหยดสิเห็นไหมน้ำมันจะหยดลงมานะครับแล้วก็ไหลลงมานี่แล้วก็ลงมามันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปก็จะไปเจอต้นไม้ของเราข้างล่างอันนี้จะเป็นกรงเลี้ยงแพนเทอร์คาเมเลียนนะครับสำหรับเวลพี่ใส่กรงเล็กอยู่ตอนนี้ซึ่งมันเป็นกรงชั่วคราวนะพี่เลยไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับก็จะเป็นต้นไม้ต้นเดียวเป็นต้นโมกนะครับแล้วก็มีที่พื้นต้นหนึ่งใส่ไว้เฉยนี่เวลของเราตู้เวลก็เหมือนกันนะครับก็จะมีถ้วยน้ำไม่ใช่ถ้วยน้ำถ้วยอาหารแล้วก็มีระบบน้ำหยดแล้วก็มีไฟ UVB แล้วก็ไฟให้ความร้อนนะครับซึ่งให้ความอบอุ่นกับเขานะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงในห้องแอร์ด้วยมันก็เลยจำเป็นนะหลอดให้ความร้อนก็เลยต้องใช้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะหนาวเกินไปได้นะถ้าเราใส่หลอดให้ความร้อนเนี่ยทำให้เราสามารถให้เขาเลือกได้ว่าจะมาอยู่ตรงที่มันอุ่นหรือว่าไปอยู่ตรงที่มันเย็นนะครับแล้วก็ถาดอาหารนะพี่จะใส่เป็น2แบบเลยนะครับก็คือมีหนอนนกกับจิ้งหรีดให้เขาเลือกกินได้นะว่าอยากกินอะไรบางทีเขาก็เบื่อนะคนอ่ะคนกินอย่างเดียวคนยังเบื่อเลยก็ให้เขาเลือกได้หน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะลงคลิปต่อไปนะครับซึ่งจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆให้ออกเร็วๆนะครับบ๊ายบาย